ครับสวัสดีครับช่างแว่นอยู่ตรงหน้าปีนังฮันสแควร์ครับผมจะเดินตรงนี้นะครับจรัญเออร์วิงนะครับว่าถนนเนี่ยเป็นยังไงบ้างถนนตรงผ่านหน้าปีนังทามสแควร์ตรงนี้รถค่อนข้างคับข้างนะมันเป็นทางไปสนามบินเป็นถนนเส้นหลักด้วยนะครับซึ่งรถก็จะออกมาจากท่ารถคอมตานะครับอันนี้ก็จะมีโรงแรมเก่าตึกเก่าสวยนะครับเป็นโรงแรมเก่าก็เป็นที่พักอาศัยด้วยนะครับเป็นร้านเป็นช็อปต่างๆนะฮะถนนเป็นถนนวิ่งสวนกันนะครับถนนสองเลนก็เป็นโรงพิมพ์บ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแต่ว่าเดินมาดูสภาพบ้านเมืองผู้คนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็มันเป็นแต่ตึกซิโนโปรตุกีสเกือบจะทั้งหมดนะครับตรงด้านนี้ก็ไปโรงแรมซันเวย์ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเดินต่อไปตรงนี้ก็ไม่ใช่ซิโนโปรตุกีสเป็นแบบสเปนแล้วนะครับตรงนี้เป็นบ้านแบบใหม่รถขนแพนด้ารถส่งอาหารนะครับที่นี่ก็มีส่งอาหารแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าบ้านเรานะครับที่นี่การขับเคลื่อนเทคโนโลยีต่างๆเป็นไปด้วยความล่าช้านะครับเขายังอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษกันอยู่นะครับซึ่งบ้านเราไม่มีแล้วนะฮะก็การขายแบบ traditional trade แบบเก่าก็ยังได้รับความนิยมกันอยู่นะครับซึ่งมันดีสำหรับผู้ประกอบการนะครับก็คือหนึ่งการเปิดร้านค้าเปิดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันทำให้ธุรกิจ SME อยู่ได้แต่ว่าการก้าวไวไปมันก็มีผลเสียก็คือประชาชนนี่แหละฮะตาดำๆก็ปรับตัวกันไม่ทันนะครับ
ซึ่งมันก็เกิดความกลัวอะไรต่อมีอะไรนะฮะก็เป็นอาคารแบบซิโนโปรตุกีสนะครับตรงนี้ทั้งหมดเป็นย่านพักอาศัยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมเดินไปจนสุดถนนเนี่ยนะครับมันจะเป็นสามแยกก็เป็นย่านพักอาศัยนะครับสวยๆก็อันนี้เป็นอาคารไม้นะครับอันนี้เขาบอกว่าไม่ขายให้เช่าเท่านั้นอันนี้เงียบอ๋อทุเรศให้เช่าระยะยาวแล้วก็ขายด้วยนะครับแถวนี้มีร้านขายมอเตอร์ไซค์นะครับซัมซุงมอเตอร์โรงแรมเรดร็อกโฮเทลครับตรงนี้ที่ร้านขายมอเตอร์ไซค์นี่ยังเก๋ไก๋ขนาดนี้นะเดี๋ยวผมมาเซลฟี่แน่นอนตรงนี้นะครับเก๋ไก๋มากอาคารนี้สวยนะครับเสาต้นใหญ่ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นจรัญเกรียนนะครับน่าจะเป็นย่านบันเทิงอะไรสักอย่างนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมฮะสวัสดีครับ